สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ Rack to Riches กับน้องโจอี้ของเรากันอีกแล้วนะคะที่ตอนนี้กำลังรับประทานอาหารอยู่ในห้องนั่งเล่นนะคะซึ่งเรียกว่าห้องนั่งเล่นได้หรือเปล่าเอ่ยแล้วเมื่อกี้นะคะน้องก็ได้หยิบอาหารไข่ทองคำกินไปนะคะก็ทำให้น้องมีออร่าตัวสีทองอีกแล้วแต่ว่าทีนี้เนี่ยมันไม่มีพืชอะไรใดๆในโลกนี้แล้วนะคะที่น้องไม่ได้พ่นรังสีสีทองใส่ไปอ่ะคือแบบบ้านน้องพืชทุกอย่างก็คือคุณภาพเพอร์เฟกต์หมดแล้วนะคะตอนนี้ที่เหลือต้องทำอย่างเดียวก็คือรดน้ำต้นไม้ต่างๆนะคะแล้วเราก็คิดว่าเราน่าจะซูเปอร์เซลล์ทุกอย่างในส่วนนี้เลยนี้อ่ะโอ้โหร่ำรวยไม่ไหวป่าวคุณผู้ชมปรากฏว่าเราแอร์ลองอันนี้อาหารมันเน่าอ่ะเราให้ไม่ได้ตอนแรกเราว่าจะให้ของขวัญน้องเราดันขายของไปแล้วด้วยนะคะของที่เราสามารถให้น้องได้คราวหลังเราน่าจะต้องเก็บเอาไว้หน่อยนะคะพวกของอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะได้มีของขวัญให้น้องๆกระต่ายของเราได้นะคะน้องก็แบบอุตส่าห์มาช่วยงานที่สวนเราอ่ะคุณผู้ชมแล้วน้องก็ให้ของขวัญเราด้วยอ่ะเราก็ต้องเป็นคนที่น่ารักกับน้องนิดนึงนะคะคนนี้ให้อะไรดีเรามีหนังสือจะให้น้องด้วยหรอสมมุติว่าถ้าเราให้ของขวัญเป็นการบ้านสมัยประถมของเราล่ะน้องจะชอบไหมนี่เราลองให้ของขวัญเป็นหนังสือน้องไม่ชอบโอ้ไม่เป็นไรน้องลายวัววันนี้น้องลายวัวมีอะไรจะให้คะน้องลายวัวมีอะไรจะให้คะวันนี้น้องให้ออฟซิเดียนเองนะคะไข่ดำให้อะไรน้องดีให้อันนี้นะคะเวอร์แดนมัชรูมคอนเซิร์ฟเห็ดดองเห็ดปั่นเห็ดอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะแต่เป็นเห็ดในกระป๋องไอ้น้องชอบดีใจด้วยให้หนังสือแทนละกันอะน้องเอาการบ้านสมัยมัธยมเราไป คือไม่มีอะไรจะให้กระต่ายนะคะให้น้องได้อ่านวันนี้เพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่เราสามารถให้ได้ก็คือของขวัญเป็นหนังสือการบ้านของเราคุณผู้ชมเดี๋ยวเราให้โจยี่นะคะมาทำความสะอาดคอกไก่นะคะเก็บไข่นะคะแล้วก็ให้อาหารน้องๆนักเก็ตทั้งหลายเหมือนเดิมกิจวัตรบ้านสวนนะคุณผู้ชมคือแบบเยอะแยะมากมายหลายวันนะคะแล้วน้องก็ปวดฉี่มากเดี๋ยวเราให้น้องมาฉี่คือตอนนี้น้องมีตังประมาณ 6,400 แล้วเราคิดว่าเราน่าจะได้ย้ายบ้านน้องเร็วๆนี้แล้วแหละอาจจะเป็นสัก EP หน้าหรือถ้าแบบ EP นี้ว่างๆก็น่าจะย้ายบ้านให้น้องได้แล้วนะคะแต่ก็จะทำเป็นแบบว่าบิ้วไปด้วยแล้วก็คุยไปด้วยแล้วเนาะก็น่าจะดีทีนี้เนี่ยบ้านน้องจะย้ายไปอยู่ในล็อตไหนของโลกใบนี้ก็ยังไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันนะคะก็ต้องขอดูก่อนเนาะนี่ขนาดเราเลี้ยงไม่เต็มคอกนะคุณผู้ชมยังวุ่นวายหลายวันขนาดเนี้ยถ้าเราเลี้ยงเต็มคอก8ตัวก็คือเยอะไม่ไหว ตอนนี้ก็เป็นเวลา 5:00 น.แล้วดิฉันยังไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาเอานมทั้งหลายนะคะที่เราเก็บได้วันนี้นะใส่ไว้ในนี้ขายไข่ด้วยขายอันนี้ขายด้วยขายด้วยขายไปให้หมดนะคะอะไรที่เราไม่ได้ใช้แล้วเดี๋ยวเราก็มา stock table นะคะขายของประจำวันอีกแล้วแล้วก็กด tent table นะคะเฝ้าโต๊ะ start yard sale นะคะเริ่มงานขายหน้าบ้านของเราวันนี้จะต้องขายได้แบบว่าดีมากๆแน่ๆเลยเพราะว่ามีผลิตภัณฑ์หลากหลายมีทั้งนมและคัสตาร์ดและไข่สีดำแล้วก็ไข่สีขาวโจยี่คุยกับใครอะโทมัสโทมัสอยู่ไหนเดี๋ยวเขาเป็นใครอ่ะแล้วเขาอยู่ไหนอ่ะแล้วเราคุยกับเขาแสดงว่าเขาต้องอยู่แถวนี้เราคุยกับใครคุณผู้ชมเราคุยกับพลังงานลึกลับบางอย่างที่เราไม่อาจเห็นได้นะคะตอนนี้นี่ไงมีคนมาแล้วนะคะหลังจากที่เมื่อกี้คุยกับอะไรก็ไม่รู้พลังงานลึกลับต้องนานเดี๋ยวเราคุยกับเซร่าสกอตนะคะแล้วก็รับงานของเขามาดีกว่าให้ไปสืบเรื่องราวชาวเมืองอีกแล้ว คุณซาร่านี่เขาแบบเขาดูมีเรื่องมีราวเยอะเนาะจะให้เราไปสืบแล้วทำไมเขาแบบเขาแกล้งไปสืบเองไม่ได้หรอแต่ก็ไม่เป็นไรนะเป็นข้ออ้างอันดีที่เราจะได้เข้าไปในเมืองเพื่อที่จะไปขายของให้กับคุณคิมด้วยเนาะคุณซาร่าให้กล่องเรามาเขาให้อะไรวันนี้เขาให้สตรอเบอรี่แจมนะคะวันนี้โอเคขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็มีลูกค้ากำลังซื้อของของเราอยู่วันนี้เราจะขายได้หมดโต๊ะไหมเอ่ย Start Yard Sale อีกรอบนะขายของแบบโหดๆคือแบบคุณลูกค้าจะต้องซื้อแล้วนะจะไหมจะยังไงคุณผู้ชมบอกว่าเรา
ขายของแบบฮาร์ดคอร์มากใช่มันต้องแบบนี้แหละสำหรับชาวเมืองเฮนเฟิร์ดออนแบคลีย์พวกเขาต้องได้รับการบริการที่ดีที่สุดนะคะจากคนที่มีจิตใจที่แบบเซอร์วิสมายดีมากไงเพื่อนๆจะซื้อไหมเนี่ยเหลืออยู่แค่นี้ทั้งโต๊ะต้องซื้อแล้วนะจะหมดโต๊ะแล้วคุณผู้ชมวันนี้แบบน้องจะแบบไม่ทรมานมากนะคะน้องจะได้รับสวัสดิการที่ดีในการนอนเนี่ยเหลือของบนโต๊ะอีกไม่กี่อย่างเองคุณลูกค้าต้องซื้อแล้วนะโอเคปรากฏว่าของเราเหลือเท่านี้นะคะวันนี้เดี๋ยวเราเคลียร์เทเบิลเนาะแล้วก็ปิดร้านเลยดีกว่าเอาจริงวันนี้ขายของได้เยอะมากเลยนะตอนนี้ก็มีตังค์ 7,200 แล้วอะเดี๋ยวเราให้โจยี่นะคะมาเข้าห้องน้ำแล้วก็อาบน้ำหน่อยดีกว่าอาบน้ำร้องเพลงไปด้วยนะคะแล้วเชิญชาวบ้านกลับไปได้แล้ว คือชาวบ้านยืนกันหน้าบ้านเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าเราเริ่มยัดเซลล์ถึงแม้ว่าบ้านเราจะอยู่บนเขาคุณผู้ชมเขาก็ยังมากันอ่ะขอบพระคุณมากที่ให้ความสนใจในบ้านสวนของเราเดี๋ยวเอ้าโจยี่ทำไมบ้านมืดอย่างเงี้ยโจยี่ลืมจ่ายค่าไฟคุณผู้ชมจ่ายค่าไฟดีกว่าโอเคจ่ายได้ไม่อับจนนะคะจริงๆเรามีไอตัวค่าปณิธานอยู่เยอะมากเลยอะเราสามารถซื้อรางวัลได้นะคะทีนี้รางวัลที่เราคิดว่าเราน่าจะซื้อเนี่ยน่าจะเป็นอันนี้เนาะฟรีเซอร์วิสเผื่อว่าเราทำสวนไม่ไหวเราก็จ้างคนสวนมาซะเลยอะไรอย่างนี้อาจจะดูเป็นการขี้โกงบ้างนิดหน่อยนะคะแต่ว่าก็ไม่ขี้โกงเท่าไหร่หรอกคุณผู้ชมมันเป็นสิ่งที่เราเสียค่าปณิธานซื้อมาไงแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะที่เราอยากจะได้ก็คืออันนี้ฟูโก้นะคะก็คือลดค่าน้ำค่าไฟต่างๆเราจะได้เลิกบ่นละงมสักทีว่าทำไมค่าไฟมันแพงขนาดนี้จ่ายทีอับจนโอเคเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราให้โจยี่มาหยิบอาหารมีอาหารอะไรรับประทานบ้างไหมอ่ะในตู้อ่ะเราว่าเราน่าจะให้โจยี่ทำอาหารเพิ่มนะคะเป็นบีฟเวลลิงตันตัวนี้นะคะโจยี่ทำอาหารรับบทเป็นคุณกอร์ดอนเลมซี่แล้วหนึ่งถ้าคุณผู้ชมเคยดูคุณกอร์ดอนเลมซี่เขาก็จะชอบพูดอะไรที่แบบว่ากระชับง่ายๆได้ใจความแบบว่านี่ into the bowl stir salt in the oven แล้วตอนสุดท้ายอะคำที่เขาจะพูดเลยนะคุณผู้ชม and here it is beef wellington beautiful โจอี้กำลังหยิบกินหน้าตาน่ารับประทานมากซึ่งในชีวิตจริงทำยากมากคุณผู้ชมแต่ว่าโจอี้ก็มีความสามารถในการทำมันออกมาได้เนื้อไข่อ่ะไม่ใช่เนื้อวากิวใช่ไหมหลอนแล้วนะเดี๋ยวเราให้โจอี้นะคะมาเข้านอนดีกว่าเพื่อวันที่สดใสโอ้โหแล้วตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาเช้าประมาณ6 โมง7โมงแล้วแล้วโจอี้ก็ยังนอนได้ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เรามีแผนที่จะอัปเกรดเตียงนะคะแต่ว่ามันต้องใช้ Handiness Skill 6อ่ะ8โมงแล้วโจยี่ตื่นเลยดีกว่าถึงแม้ว่าจะยังน่านอนหลับไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าจริงๆแล้วมีน้องไก่ต่างๆนะที่เราจะต้องมาให้อาหารเดี๋ยวเราตั้งชื่อน้องไก่หรือยังอ่ะอันนี้นะคะเดี๋ยวเราตั้งชื่อไก่อันนี้ชื่อนักเก็ตอันนี้เป็นนักเก็ตที่6แล้วคุณผู้ชมส่วนนักเก็ตอันนี้เป็นนักเก็ตที่7อย่างไม่ต้องสงสัยเรียบร้อยนะคะวันนี้เราได้สเปเชียลเอ็กไข่พิเศษมา1อันไข่ที่ว่านี่ก็คือไข่เขียวแล้วก็ได้ไข่ธรรมดาที่ไม่สามารถฟักได้เดี๋ยวเราเก็บเอาไว้ในตู้เย็นก่อนดีกว่าเผื่อว่าจะทำอะไรได้บ้างนะคะแล้วของในตู้ก็เริ่มเน่าอีกแล้วของในตู้เน่าบ่อยมากควันเขียวก็คือลอยออกมาจากตู้ทุกวันเสร็จแล้วน้องพืชเราเป็นไงบ้างน้องพืชแห้งเหี่ยวมากเลยนะคะต้องการน้ำแล้วก็น้องนกกำลังลอยไปลอยมาเหมือนมาร้องเพลงให้พืชเราฟังหรอหรือไงอันนี้คือต้องตอนแรกตั้งใจจะซูเปอร์เซลไปแต่ว่าเราจริงๆเราต้องให้ของขวัญน้องกระต่ายด้วยไงเราก็เลยต้องเก็บเอาไว้ก่อนนะคะเพราะถ้าเราซูเปอร์เซลไปเลยมันก็จะไม่เข้ามาอยู่ในอินเวนทอรี่เราเนาะเราเวลาให้อาหารกระต่ายอะไรอย่างเงี้ยมันให้ไม่ได้คุณผู้ชมน้องคนนี้ให้ลายปักคอสติชใหม่นะคะลายนกน้องคนนี้ให้อะไรส่วนน้องคนนี้ให้ไข่ช็อกโกแลตอุ๊ยน่ารักคุณผู้ชมน้องเอาเลิฟลี่มัชรูมไปนะคะเห็ดน่ารักเหมาะกับคนน่ารักแล้วน้องก็ให้พิงค์ลาม่าวูมานะคะเกือบลืมไปเลยว่าวันนี้ต้องเลี้ยงลามะคือตั้งใจจะเลี้ยงตั้งแต่เอพิโซดที่แล้วละแล้วสรุปก็คือลืมนะคะเป็นคนขี้ลืมประมาณหนึ่งน้องคนนี้ให้เรนโบว์มิลค์นมใส่ลุงเก็บเอาไว้มันมีงานประกวดอะไรหว่าอาทิตย์เนี้ยอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะคะเป็นงานประกวดลามะได้เวลาซื้อลามะแล้วคุณผู้ชมสักทีนะคะหลังจากตะต่อนยอนมานานวากิวแบบวัวฉันจะต้องมีความสุขอืม
ขัดขัดถูถูนะคะอันนี้คือไม่ได้ทำความสะอาดน้องเหมือนมาขัดเสื้อให้น้องอ่ะคุณผู้ชมประมาณหนึ่งนะคะเรามีแผนที่จะแบบเก็บตังค์ให้ครบ10,000ก่อนอะไรเงี้ยแล้วค่อยไปสร้างบ้านใหม่คิดว่าน่าจะดีนะคะแต่เดี๋ยวตอนนี้เรามาเปิดตู้เย็นของเราดูก่อนเราจะต้องเอาพวกนมของเรานะคะมาขายนมเอานมธรรมดามาขายภารกิจบ้านสวนของเราเทนเทเบิลสตาร์ทยาเซลนะคะอันนี้เหมาะกับเพลงอะไรรู้ไหมคุณผู้ชม My Milkshake Bing Soda Boy Sriyard อ่ะเคยฟังไหมคือมันเป็นเพลงสากลที่ค่อนข้างเก่านะคะมันพูดเกี่ยวกับมิลเชคนะคะก็คือมิลเชคก็คือนมปั่นไอติมอะไรเงี้ย My Milkshake Bing Soda Boy Sriyard นมปั่นของฉันน่ะทำให้ผู้ชายมารอที่หน้าบ้านฉันเต็มไปหมดเลยอะไรอย่างนี้หรือเปล่าจะไหมอ่ะจะซื้อไหมอ่ะโอเควันนี้นะคะเราทำการขายของไปรอบนึงเนาะก็ได้ขายได้ไปประมาณนึงนั่นแหละไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยมาขายต่อวันอื่นก็สต็อกนมของเราก็ลดไปเยอะประมาณนึงเลยนะเดี๋ยวเราให้โจยนอนกันเลยนะดีกว่านะคะวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยเรามีแผนที่จะเข้าไปในเมืองนะคะเอาพืชยักษ์ของเราไปขายให้กับคุณคิมเนาะน่าจะดีอ๋อแล้วก็วันนี้เกือบลืมเนี่ยเราจะต้องซื้อลามะนะคะซึ่งลามะเนี่ยจะใช้ไอตัว Animal Shed เดียวกับน้องวัวเอแต่น้องใช้พื้นที่เยอะมากเลยคุณผู้ชมดูดิเราฝากน้องไว้ตรงนี้ก่อนละกันเนี่ยมันก็จะดีหรือเปล่าอยู่คนละฝั่งกับวัวนะคะเวลาเดินก็จะเหนื่อยหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรอ๋อแล้วก็มีคุณผู้ชมแนะนำมาเหมือนกันว่าให้ติดไฟนอกบ้านหน่อยได้ไหมเพราะว่ามันมืดมากเลยก็น่าจะได้นะคะเดี๋ยวขอหาไฟนอกบ้านก่อนถ้าเป็นไฟแบบนี้น่าจะโอเคนะแต่คือจริงๆไฟนอกบ้านมันไม่ค่อยสว่างสักเท่าไหร่หรอกมันน่าจะแบบอารมณ์ว่าติดเอาไว้ให้มันดูดีไปก็เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมให้พอมีแสงสว่างเหมาะกับอนาคตของน้องมากยิ่งขึ้นอุ้ยแล้วน้องปวดฉี่แต่น้องเข้านอนแล้วยังไงดีลุกขึ้นมาฉี่ก่อนเดี๋ยวแบบเดี๋ยวเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะคะเฮ้ยมันก็สว่างอยู่นะคุณผู้ชมทำเป็นเล่นไปอย่างน้อยก็แบบดูมีแสงลำไรบ้างอะไรอย่างงี้ก็ได้อยู่นึกว่าแบบมันจะไม่ค่อยสว่างที่ไหนได้ก็สว่างอยู่นะคะนี่เป็นเวลาเช้ามืดประมาณ4:00จะ5:00แล้วเราก็ให้โจยี่ตื่นขึ้นมานะคะเพื่อที่จะเตรียมตัวเข้าไปในเมืองเนาะวันนี้น้องมีคิวต้องเข้าไปในเมืองน้องเอ้าน้องกินข้าวให้เสร็จก่อนหยุดไปกินข้าวให้น้องนะคะรีบๆตื่นมาหน่อยวันนี้เพราะว่าน้องจะต้องเข้าเมืองไปทำภารกิจให้คุณคิมเนาะแล้วก็คุณละอูอะไรอย่างนี้แล้วน้องๆนักเก็ตก็เริ่มตื่นกันแล้วเดี๋ยวเราให้โจยี่มาดูแลไก่ก่อนเนาะก่อนที่จะออกไปในเมืองเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ของน้องๆทั้งหลายโปรยอาหารไปรอบๆนะคะเสร็จแล้วก็เก็บไข่แล้วก็ทำความสะอาดเล้าน้องๆเล้าอันนี้ด้วยแล้วก็วันนี้จะต้องซื้อไว้ลาม่านะคะก็คือลาม่าสีขาวโอ้ยน้องออกมาแล้วโอ้ยตัวขาวจุเลยเราคิดชื่อน้องมานานแล้วนะคะเราจริงๆตอนแรกเราจะตั้งชื่อน้องว่าลามะลิลานะคะขึ้นต้นเป็นมารีซอนพอแตกใบอ่อนเป็นมาริลาปรากฏว่ามันยาวไปหน่อยนะคะเอาแบบเอาชื่อสั้นๆพอก็เลยกลายเป็นลามะว่างจริงๆหรือว่ามีคนอื่นนะคะก็คือชื่อเต็มแต่ชื่อย่อๆอันนี้ชื่อย่อๆแล้วนะก็คือลามะว่างจริงๆน้องลามะว่างจริงๆน้องขอตัดขนหน่อยนะโอ้ยน่าฟินน้องน่าฟินมากเลยคุณผู้ชมโจยตัวเน่าเดี๋ยวลามะว่างจริงๆลามะว่างจริงๆทานอาหารเนี่ยโอ้โหอย่างดีคุณผู้ชมกอดน้องหน่อยกอดน้องหน่อยโอ้เป็นเด็กดีกอดกัน1กลุ่มวันนี้เรามีธุระที่เราจะต้องไปทำก็คือการเข้าเมืองไปเผือกเรื่องชาวบ้านนั่นเองไปดีกว่ากลับมาที่เมืองฟินชวิกกันอีกแล้วนะคะวันนี้เอ้ยลืมเอาพืชยักษ์ใส่กระเป๋าไว้อีกแล้วคุณผู้ชมตอนแรกตั้งใจจะเข้าเมืองเพราะว่าจะเอาของมาขายนี่แหละปรากฏว่าลืมอย่างแรกที่เราจะทำเดี๋ยวเราล่อคุณไมเคิลเบลออกมาแถวนี้ก่อนดีกว่าเพราะว่าเขาเนี่ยจะต้องมาเอาบลูเบอร์รี่จากเรานะคะเขาอยู่ไหนวะนี่ไงอิตาไมเคิลinvite to current location นะคะชวนมาที่บ้านนี้เลยเราจะต้องมาส่งของให้เขาของงานเขาเพิ่มดูด้วยว่าเขาจะให้อะไรเราถ้าทำงานนี้นะคะก็จะได้เสื้อผ้าน้องๆงานนี้เขาให้เราทำอะไรบ้างงานนี้เขาให้ไปคุยกับหมาจิ้งจอก2ตัวเดี๋ยวค่อยกลับไปทำที่บ้านแล้วเราต้องไปเก็ตเดอะกอสซิปจากชาวเมือง
แล้วมีใครแบบว่าทําท่าเมามอยกันอยู่ไหมแถวเอ้ยมีคุณผู้ชมเราก็นึกว่าเขาแบบใส่ใจเรื่องของตัวเองอยู่ปรากฏว่ามีคนใส่ใจเรื่องของคนอื่นอยู่คุณผู้ชมหยุดโจยี่หยุดเราแบบไปใส่ใจด้วยนี่นะคะถ่ายรูปกับคุณเดมาคัสแล้วก็มีป้าคัมโบบัตทอมอยู่ด้านหลังหน้าตาแบบเป็นเงาแค้นมากเลยคุณผู้ชมดูดิตลกจังเดี๋ยวขอถ่ายรูปอีกทีเราแบบไม่ได้มีผลประโยชน์อื่นแอบแฝงเลยบ้าหรือเปล่าแล้วเราอยู่นี่แล้วเขาอยู่นู่นแล้วเราถ่ายรูปกันยังไงวะ The Sim Hello ไม่ต้องหยุดร่วมเฟรมเดียวกันก็ได้นะเราก็จะ Ask for Juicy Gossip นะคะขอเรื่องเมามอยที่แบบว่าพวกหล่อนคุยกันขอที่แบบว่าสุดยอดมากอ่าฮะโอเคเราไปทราบเรื่องกอสซิปจากเขาแล้วนะคะแล้วเราก็จะต้องกลับไปหาคุณซาร่าสกอตที่ยืนอยู่ตรงนี้นะคะรอเรื่องจากเราเขาแบบจริงๆเขาไปเดินฟังเองก็ได้ปะเรามาสืบเรื่องจากเขานี่นับว่าเราเป็นคนดีนะคะช่วยให้เขาไม่ต้องไปสืบเองไง อันนี้คือหาข้ออ้างให้ตัวเองนะหาความชอบทำให้ตัวเองประมาณนึงนี่คุณซาร่าเอางานมารายงานแล้วได้ตังค์มา250ไอ้เรามันแบบเป็นมิตรกับชาวเมืองไงคุณผู้ชมเดี๋ยวเราลงไปด้านล่างนะคะไปหาคุณคิมเพื่อที่จะเอาของพวกนี้ไปขายให้เขาหน่อยดีกว่าเนาะหูพิงลาม่าวูขายได้ต้อง44ลาม่าวูสายลุง221คุณผู้ชมแพงมากแต่ว่าเราเก็บไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเราจะต้องปักคอสติชให้กับคุณคนส่งของเนาะเขาแบบเขาต้องการอะแต่ว่าเราต้องไปซื้อไอตัวเฟรมที่เอาไว้ปักด้วยเนาะหูขายของครั้งนี้ได้ 3,000เรายังไม่รู้จักกับคุณคนนี้เลยอ่ะเป็นลูกพี่ลูกน้องของคุณป้าคัมโบบัตทอมอีกคนหนึ่งนะคะคนชื่ออากาธาทักทายอากาธาหน่อยหวัดดีจ้าโอ้ยฝนตกไอเราสามารถของานจากเขาได้ไหมนะได้ด้วยนะคะคนนี้ก็ถือเป็นชาวเมืองกิตติมาศักดิ์ท่านหนึ่งของานแล้วหนึ่งงานนี้นะคะดูไอโนมอยู่เขาบอกว่าให้เราคุยกับโนมนะคะคุยกับซิมที่ยังโสดอยู่โอ้เดี๋ยวละอูแล้วทำไมละอูหน้าเขียวหน้าดำขนาดนั้นอ่ะคุณผู้ชมเขาจะตุยไหมอ่ะเขาจะตุยแย่ปะเขาจะมาตุยแย่อย่างงี้ไม่ได้นะเพราะว่าคุณผู้ชมเราทราบมาว่าคุณผู้ชมแบบเชียร์น้องโจยี่กับคุณละอูมากละอูตายไม่ได้นะคือเขาหน้าเขียวหน้าดำมากเลยอ่ะเราจะต้องถามเขานะคะว่าเขายังโสดอยู่ไหมแต่ว่าตอนนี้คือเราเศร้ามากนะคะเพราะว่าเพื่อเราตายอ่ะเราไม่แฮปปี้อ่ะคุณผู้ชมเราปักคอสติชก่อนดีกว่านะคะเผื่อว่าอะไรมันจะดีขึ้นที่เราปักได้นะคะเราปักลายละมาคอนดีกว่าฟรีด้วยนะคะเพราะว่าเรามีไอตัวที่ปักแล้วเรามีตัวเฟรมปักแล้วแล้วเราก็มีลามาวูสีที่ตรงกับไอตัวลายอันนี้พอดีด้วยก็ปักไปน้องก็ตัวเปียกแล้วไอสิ่งนี้นี่ไม่ได้ช่วยคุมอะไรเลยเหรอน่าจะไม่ได้ช่วยคุมอะไรเลยนะคะน้องก็ยังเปียกเหมือนเดิมโจยี่หยุดเมามอยก่อนคือแบบโจยี่จะตลอดโจยี่จะคุยกับชาวเมืองตลอดเลยอะขอปักก่อนนะแล้วไงคุณผู้ชมน้องไม่ปักแล้วน้องก็เอามาวางไว้อย่างเงี้ยอุตส่าห์ปักมาต้องนานเก็บไปก่อนไปเที่ยวเมืองเอเวอร์กรีนฮาร์เบอร์กันดีกว่าเรามาที่เมืองเอเวอร์กรีนฮาร์เบอร์กลับมาที่บ้านเรานะคะอันนี้คือไม่ได้คิดถึงบ้านหรอกตั้งใจจะมาถ่ายรูปให้คุณละอูดูเฉยๆว่านี่นะนอกเมืองเห็นเฟิร์ดออนแบ็กลี่หน้าตาเป็นอย่างงี้นี่เองเราจะถ่ายรูปอะไรให้เขาดูอะแถวนี้มันมีอะไรให้ถ่ายรูปให้ดูบ้างไหมเอ้ยมุมนี้ก็ได้อยู่นะเดี๋ยวให้โจยี่มาตรงนี้ดีกว่ามากลับมาเยี่ยมบ้านบ้างอะไรบ้างนะคะนิดหน่อยกุบกิบให้แบบพอเป็นพิธีอันนี้แบบไม่ได้กลับมาหาแมรี่แต่อย่างใดอันนี้ให้ละอูดูเป็นถนนเส้นหนึ่งนะคะในเมืองเอเวอร์กรีนฮาร์เบอร์แล้วก็ถ่ายรูปพระจันทร์ที่มีนกขวางอยู่ประมาณนึงตรงไหนอีกอะละอูอยากดูอะไรดูบ้านเราไหมเนี่ยบ้านเก่าเราจริงๆแล้วเราเป็นคนรวยนะแต่ว่าเราแค่ไม่บอกเราแบบเราย้ายหนีพ่อหนีแม่มานะคะประมาณนี้แวะเข้ามาทักทายอันนี้คือสิ่งที่เราคิดถึงคือใครรู้ไหมคุณผู้ชมลิลลี่เดี๋ยวอ่ะลิลลี่ฮัลโหลจำกันได้ไหมน้องอยู่ไม่สุขเลยกดไม่ได้สักทีโอเคมาไปคุยกับลิลลี่หน่อยสิ่งที่เราคิดถึงที่สุดในโอกนี้แล้วคุณผู้ชมก็คือลิลลี่บัดดงบัดดี้แมรี่วิลลี่อะไรเราไม่สนนี่คือสิ่งที่เรามาหาคุณผู้ชมให้อาหารน้องหน่อยโอ้โหคิดถึงที่สุดในโลกเลยอ่ะอันนี้คือกลับมาถึงบ้านแต่ว่ายังไม่ได้เข้าบ้านเลยนะมาเล่นกับหมาต้องเตรียมกับน้องลิลลี่ไว้นะว่าอย่าไปบอกพ่อกับแม่นะว่ามาแต่ว่าไม่ได้เข้าไปหาพ่อกับแม่มาเล่นกับหมาเฉยๆอยู่นอกบ้านจริงๆเนี่ยคุณผู้ชม
แล้วก็ห้องนอนของเราเนี่ยนะคะที่ไม่มีอะไรเลยเพราะเราย้ายออกมานานแล้วเราจากที่นี่มาไกลแล้วคุณผู้ชมมาแอบเล่นกับหมาหลังบ้านกลับบ้านกันดีกว่าอยู่ต่อไปไม่น่าจะได้เรื่องกลับมาถึงบ้านนาบ้านสวนของเรากันแล้วนะคะที่สภาพดูดีมากเลยแล้วน้องเรามาว่างจริงๆทำอะไรอยู่เรามาว่างจริงๆหน้าตาดูโอเคดีนะคะดูไม่มีปัญหาอะไรโอ้โหคุณผู้ชมเห็ดยักษ์ของเราใหญ่สะเบิ้มมากไออันนี้โตเต็มที่แล้วอันนี้แบบไม่สามารถใส่ปุ๋ยอะไรได้อีกแล้วน้องเห็ดคนนี้ยังแบบยังใส่ปุ๋ยได้อยู่ไหมไม่ได้แล้วคนนี้ก็ไม่ได้แล้วดูเหมือนพืชยักษ์ของเรานะคะจะโตกันหมดทุกอันแล้วเดี๋ยวเราฮะโจอี้เข้าห้องน้ำอยู่นะคะโจอี้ต้องมาคุยกับโนมเหรอดีจังเลยมีโนมอยู่ที่บ้านพอดีมาคุยกับโนมนะคะเราต้องรีพอร์ตนะคะกลับไปหาคุณอากาธานะแล้วก็บอกเขาว่าเราคุยกับโนมแล้วจริงๆเราจะต้องคุยกับซิมที่โสด2คนเดี๋ยวเราชวนคุณลาอูมาที่บ้านดีกว่าชมผู้ชายมาบ้านอีกแล้วชมผู้ชายมาบ้านเก่ง Number 1เลยคนเนี้ยเขาจะมามั้ยอ่ะจริงๆมันแบบ 5:00 นแล้วอ่ะอ้าวเขานอนแล้วไม่เป็นไรมีหมาก็ได้อะไรอย่างงี้ป่ะโจอี้หยุดกินน้ำนะคะโจอี้มารับประทานอาหารในตู้หน่อยโจอี้กินบีฟเวลลิงตันนะคะที่ทำไว้เมื่อวานเสร็จแล้วโจอี้ก็เข้านอนเราจะแบบละเลยน้องโนมที่มายืนอยู่หน้าบ้านตรงนี้เราแบบเราไม่สนใจคุณผู้ชมขออนุญาตเมินนะคะ EP นี้ไม่ว่างจริงๆเหมือนชื่อลามาเราเลยแล้วก็สวัสดีตอนเช้าที่แสนจะสดใสนะคะน้องๆไก่เดี๋ยวเรามาทำการให้อาหารน้องไก่ทั้งหลายของเราเดี๋ยวก่อนนะคุณผู้ชมคือมันไม่ได้น้องโนมเป็นน้องโนมเฝ้าสวนไปแล้วกันเราจะย้ายโนมนะคะมาไว้ในสวนเพราะว่าถ้ามันอยู่ในบ้านนี่มันก็จะเกะกะมากเลยไงเอาน้องโนมมายืนๆข้างๆน้องละมาว่างจริงๆอีกสักตัวแล้วก็โอเคโจอี้กำลังให้อาหารไก่อยู่ตอนนี้นะคะวันนี้ไข่ที่เก็บได้เป็นไข่ธรรมดาทั้งหมดเลยแต่ก็ไม่เป็นไรทำความสะอาดวากิวสิ่งที่เราจะทำในวันนี้นะคะก็คือชวนคุณละอูมาที่บ้านสวนของเรานะคะให้เขามาพบเจอสภาพความเป็นอยู่ของเราแล้วก็ปักคอสติชเนาะเพราะเราจะต้องส่งให้เขาแล้ววันนี้ยังไม่ได้คุยกับน้องเรามาว่างเลยนะคะเดี๋ยวเราคุยกับน้องเรามาว่างก่อนเรามาว่างจริงๆหรือว่ามีคนอื่นน้องอุ้ยน้องยิ้มคือน้องยิ้มกริ่มมากเลยคุณผู้ชมดูดิน่ารักอ่ะคุณผู้ชมฟันน้องน่ารักว่ะโอ้ยรักกันลามานี่แบบเหมือนเป็นมาสคอตของเกมนี้ไปแล้วน้องดูหน้าน้องดิน่ารักอ่ะเดี๋ยวเราชวนคุณลาอูมาที่บ้านคุณลาอูอยู่ไหนคุณลาอูอยู่ไหนชวนเขามาที่บ้านวันนี้แบบไม่ขายของขอคุยกับผู้ชายก่อนเรื่องอื่นค่อยว่ากันเขามาแล้วคุณผู้ชมเราจะต้องคุยกับเขาเราจะต้องส่งรูปภาพที่เราไปถ่ายข้างนอกนะคะให้เขาก่อนมันคือภาพไหนนะนี่เอาภาพนี้ไปให้นะคะเป็นภาพท้องถนนของเอเวอร์กรีนฮาร์เบอร์บ้านเกิดของน้องโจยแล้วเราต้องทำอะไรอีกเราจะต้องปักคอสติชแต่เดี๋ยวเราจะต้องมาถามแกล้งถามเขาก่อนว่าเขาโสดไหมยังไงโสดไหมปรากฏว่าเขาโสดนะคะเราก็เลยทำอันนี้สำเร็จตอนนี้ทุกอย่างเกิดขึ้นว่องไวมากเลยนะคะเราแบบเรามีค่าความโรแมนติกกับเขาเยอะมากเลยอ่ะคุณผู้ชมยังไงดีเราจะขอเขาเป็นแฟนเลยเหรอแต่ตอนนี้เราปวดฉี่อ่ะขอฉี่ก่อนนะแล้วเดี๋ยวแบบค่อยว่ากันจิบๆอยู่ปวดฉี่แบบคุยอยู่ก็แบบขอแยกไปฉี่กันหน้าเดี๋ยวมาอะไรงี้โจยบุคคลน่าสงสารวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะให้น้องมาซูเปอร์เซลของที่อยู่ในสวนทั้งหมดขายทีเดียวหมดเลยเพราะว่าจะได้ไม่ต้องลากไปขายทีละชิ้นแล้วก็เราจะต้องปักคอสติชให้เสร็จโจอี้อาบน้ำเสร็จแล้วขายของบึ้มรวยเละคุณผู้ชมนะคะแล้วก็มาปักคอสติชโหกิจกรรมยังว่างปะจริงๆคือไม่ว่างนะแต่แซงว่าว่างเดี๋ยวแล้วว่าเราชวนคุณเราจะต้องคุยกับใครอีกสักคนนะคะเพื่อที่จะถามเขาว่าเขายังโสดอยู่ไหมนี่เราชวนคุณแจสเปอร์มาดีกว่าเพราะว่าเคยมีคุณผู้ชมบอกว่าจริงๆแล้วน้องโจอี้กับคุณแจสเปอร์ก็ดูจะแบบดูจะไปได้ด้วยกันได้นะหรือยังไงอะไรอย่างงี้และแจสเปอร์นะคะก็กำลังมาที่บ้านเราดูดิละอูเพิ่งไปอ่ะแจสเปอร์ก็มาแล้วไม่ขาดสายเลยทีเดียวคุณคนนี้ชวนคุณแจสเปอร์เข้าบ้านได้ไหมเอ้ยหรือว่าเราล็อกประตูบ้านอยู่วะเราน่าจะล็อกประตูบ้านอยู่นะคะแต่ไม่เป็นไรยืนคุยกันหน้าบ้านนี่แหละ
แบบอย่าให้ผู้ชายเข้าบ้านโจยี่คุณผู้ชมว่าใครดีคุณคนส่งของหรือว่าคุณแจสเปอร์ดีใครก็ได้แล้วจังหวะเนี้ยต้องการโอเคแค่นี้แหละที่เราเรียกเธอมาที่จริงแล้วมันก็แค่นี้แหละเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะเก็บผลผลิตทุกอย่างเพราะว่าเราจะเข้าไปในเมืองอีกรอบเอาเรื่องต่างๆนะคะไปรายงานให้กับอากาธานะคะแล้วก็จะต้องเอาเรื่องไปรายงานให้คุณอากาธาในเมืองเนาะเพราะฉะนั้นเก็บพืชยักษ์ของเราแล้วก็จะมีพืชยักษ์ครั้งที่แล้วที่เราลืมเอามาแล้วเดี๋ยวเราก็บึนๆเข้าไปในเมืองกันเลยดีกว่าเราก็กลับมาในเมืองฟินชวิกของเรากันอีกแล้วนะคะวันนี้ภารกิจเราจะต้องไม่พลาดเลยเราจะมาขายของต่อราคาเขาก่อนนะคะแล้วก็ขายของขายพืชยักษ์ของเราทั้งหมดนะคะที่เราเก็บมาจากบ้านสวนของเราเห็ดอันละ800มาหาเห็ดยักษ์ค่ะคุณผู้ชมเห็ดอะไรนะคะใหญ่กว่าแตงโมได้ 3,200 โอ้โหรวยมาก EP หน้าย้ายบ้านแน่นอนคุณผู้ชมไม่ต้องเป็นห่วงแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องมารีพอร์ตเรื่องนะคะส่งรายงานให้กับคุณอาคาธานะว่าเราไปคุยกับโนมมาแล้วเนี่ยได้เรื่องประมาณนี้คนอะไรคุยกับโนมคุณอาคาธานะคะบอกว่าโนมกำลังเดินไปรอบๆนะคะแล้วก็เห็นชาวเมือง2คนกำลังทำอะไรอยู่ใน Animal Shed งั้นเหรอในคอกสัตว์ด้วยนะโอ้ my god แกนี่มันแบบว่าทำให้หญิงแก่อย่างฉันเนี่ยอับอายฉันรอไม่ไหวแล้วที่จะบอกพวกไก่นะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้ในงาน Cross Stitch ครั้งหน้าหมายความว่าเขา Cross Stitch กับไก่ในสวนเหรอเขาน่าจะเป็นสาวโสดอะไรอย่างงี้ป่ะเขาก็เลยรับไม่ได้กับการเห็นหนุ่มสาวไปทำอะไรกันไปยืนคุยกันใน Animal Shed เป็นไปได้นะคะกลับมาถึงบ้านที่เรารักกันแล้วนะคะวันนี้แล้วคุณแจสเปอร์ก็ยังรอเราอยู่งั้นคุยกับเขาแกล้งทำเป็นว่าสนใจเขาหน่อยนิดนึงดีกว่าเพราะไม่มีอะไรทำวันนี้แล้วก็พืชทั้งหลายเราจะต้องมารดน้ำพืชของเรานะคะไม่ได้ดูแลสวนเลยคุณผู้ชมมัวแต่วุ่นวายรายวันกับชาวเมืองทั้งหลายรดน้ำพืชไอ้พืชอันนี้หน้าตาประหลาดมากเลยคุณผู้ชมดูดิดูเป็นพืชแบบไม่น่าใช่พืชที่สามารถกินได้อะอะไรเงี้ยอ้อแล้วตอนนี้เราสามารถทำช็อกโกแลตพายได้แล้วนะคะเยี่ยมไปเลยเดี๋ยวเราไปทำช็อกโกแลตพายดีกว่าเพราะเราต้องส่งให้คุณละอูหรือว่าคุณคนส่งของของเรานั่นเองทำอาหารให้ผู้ชายแล้วคุณภาพแย่ด้วยแต่ว่าไม่ใช่ปัญหาของเราชวนคุณละอูนะคะมาค่ำๆมืดๆแบบนี้เพื่อที่จะเอาช็อกโกแลตพายให้เขาแล้วก็ชวนคุณเมเยอร์มาด้วยดีกว่าคุณนายกเทศมนตรีคุณนายกเทศมนตรีเอ้าเขาตัวแย่ไปแล้วคุณผู้ชมนายกเทศมนตรีตัวแย่ไปแล้วเด้อก็มาอยู่ใครตายวะทำไมเราแบบเราเสียใจปรากฏคุณนายกเทศมนตรีตายไปแล้วแต่ว่าเราจะต้องเอาคอสติชอันนี้นะคะไปให้คุณนายกเทศมนตรีเหรอแต่เขาตายไปแล้วแล้วเราทำไงอะเราต้องให้ช็อกโกเบอรี่เราเหมือนอุ๊ยรักสามเศร้าคุณผู้ชมตายเขารู้จักกันไอ เวนตกรรมคนนี้เราก็โรแมนติกด้วยคนนี้เราก็โรแมนติกด้วยเรื่องวุ่นวายเข้านอนหนีเข้านอนแล้วนะคะวันนี้ยังไงวันนี้ก็น่าจะขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะถ้าคุณผู้ชมชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe นะคะจะได้ไม่พลาดความวุ่นวายของน้องโจยี่และรักอีก 2-3 เศร้าในเอพิโซดต่อๆไปเนาะสำหรับยังไงวันนี้ลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย